สนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนรถจักรยานยนต์ Honda Summa X ใหม่กะทิ 100% ตราอร่อยดีกลับเข้าสู่การแข่งขันในรอบไฟแนลนะครับตอนนี้เหลืออีก2คนนะครับนั่นก็คือคุณคิงจากทีมโค้ชสิงโตและคุณโอจากทีมโค้ชโจอีบอยครับและตอนนี้นะคะคุณคิงลูกทีมโค้ชสิงโตพร้อมแล้วขอเชิญพบกับโชว์จากคุณคิงได้เลยค่ะสวัสดีครับพี่คิงครับสวัสดีครับพี่วันนี้เลือกเพลงอะไรมาร้องครับวันนี้เมื่อปีก่อนครับพี่ของมอนด็อกครับที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าคิงชอบวงมอนด็อกมากชอบพี่ป๊อตมากๆเลยเพลงนี้ความหมายดีมากในวันที่ลมยังพัดจากเมื่อวานเพลงนี้มันมีคนฟังเฉพาะกลุ่มเลยแบบอยากจะนำเสนอเพลงเนี้ยให้กับคนที่ไม่เคยฟังได้ฟังแล้วก็เพลงนี้ก็จะเป็นตัวตนของคิงด้วยเพลงนี้มีความสัมพันธ์อะไรกับเราก็เหมือนแบบเป็นความรู้สึกของปีที่แล้วครับที่มันก็ยังรู้สึกอยู่ของวันเนี้ยแล้วแบบว่าเวลามันก็ผ่านไปแล้วเราก็คงต้องผ่านไปโอ้แอบสแตรกมากเลยครับผมคุณคิงเนี่ยผมประทับใจในเอกลักษณ์ของเสียงเขาเขาไม่ได้เสียงดีมากหรือร้องเก่งมากแต่ว่าทุกโน้ตที่เขาร้องออกมามันเป็นของเขาถึงเพลงสุดท้ายของคิงแล้วนะครับก็อยากขอบคุณเพื่อนที่แบบยุให้แบบผมมาจนมาถึงจุดนี้ครับขอบคุณสถานที่ด้วยตู้เสื้อผ้าที่แบบได้อัดเสียงที่ดีมากจนพี่เขาชื่นชอบในเพลงที่ผมร้องไปสุดท้ายนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เชียร์มาตลอดนะครับเราอาจจะเคยเห็นคิงมาแล้วในหลากหลายรูปแบบแต่รอบนี้คุณจะได้เห็นคิงที่เป็นคิงจริงๆคิงที่กลับไปเป็นคิงคนเดิมตั้งแต่เข้ามาในรอบไลน์ออดิชั่นและเพลงนี้จะบ่งบอกถึงตัวเขาจริงๆครับใจฉันยังจดจำที่เคยค้างคาความจริงก็รู้ไม่อาจหวนคืนย้อนมาแม้ว่าจะอย่างไรมาในวันนี้หยดน้ำตาค่อยๆลบเลือนหายก็ยังช้าช้าความจริงก็เห็นเจ็บช้ำมาถึงคราวก็จะหายในวันที่ลมยังพัดจากเมื่อวานสิ่งที่ทรมานจะนานที่ไหนแค่ปล่อยการเวลาเยียวยาจนฉันเข้าใจว่าสิ่งใดSing
ดท้ายก็ต้องไปคุณคิงจากทีมโค้ชสิงโตนะครับฟังแล้วก็นึกถึงวันที่คุณคิงมาที่นี่หนแรกครั้งแรกเลยนะครับเปลี่ยนทรงผมไปกี่ทรงแล้วครับจำได้ไหมคะเยอะมากจริงประมาณ 3-4 ทรงแล้วครับโอ้ถามคนที่บอกว่าจะพาไปตัดผมดีกว่าโค้ชดาคะเป็นไงบ้างคะวันนี้เดี๋ยวนะนี่เป็นชุดวันแรกป่ะคะใช่ครับอันนี้คือเราได้กลับไปดูคิงวันแรกเลยใช่ป่ะใช่ครับที่มาบลายออดิชั่นไม่ได้พาไปตัดผมค่ะพี่โตเขาพาไปค่ะเพราะว่าพี่โตเขาสติลไปวันนั้นนะคะก็ดีใจอ่ะวันนี้โชว์ดีๆมันเป็นภาพในวันวานของคิงทั้งหมดที่ได้มาเดินทางกับ The Voice ซีซั่น5กับพวกเราทุกคนวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็วันนี้โชว์เป็นตัวคิงมากเลยนะครับเต็มที่แล้วพี่ดาว่าขอบคุณครับโค้ชโจอี้บอยครับดีครับจะสนุกสนานจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์จะเล่นจะสนุกสนานเฮฮาผมยังพูดอยู่เสมอว่าเสียงเขาก็ยังคงในระดับที่แม่นถึงนะครับแล้วก็ฟังสบายเยี่ยมมากครับคิงขอบคุณครับเจ้าของทีมล่ะคะเป็นไงบ้างคะก็ดีใจมากนะครับที่ได้ร่วมงานกันนะครับก็คือจริงๆแล้วเราควรจะต้องลองดนตรีหลายๆแบบเพื่อที่จะตามหาสิ่งที่เราชอบและเรารักจริงๆว่าตัวตนเราเป็นอะไรวันนี้คิงเจอแล้วสิ่งที่เป็นตัวตนคิงจริงๆก็คือเป็นคิงแบบที่คิงเป็นอยู่นะครับแล้วมันก็ผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้ตลกนะครับ ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าคุณจะต้องอยู่กับสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตนั่นคือการเป็นตัวคุณครับขอบคุณโค้ชสิงโตค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะคิดว่าคุณคิงเหมาะสมที่จะเป็น The Voice คนที่5ของประเทศไทยนะคะเตรียมโหวตให้คุณคิงได้เลยค่ะหลังจบการแข่งขันของทั้ง4คนตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณคิงค่ะต่อไปนะครับคนสุดท้ายของซีซั่นนี้นะครับจากทีมโค้ชโจยบอยคุณโอครับก็พูดถึงโอนะครับพอได้รู้จักกันก็เขามีความเป็นนักร้องสูงมากๆในสมาชิกทีมผมที่ตั้งแต่เคยมีมาพอมาถึงรอบนี้ซึ่งเราก็พยายามเลือกเพลงที่มันถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีในสไตล์ของเขาก็มาได้เพลงนี้แหละนั่นก็คือเพลงทั้งรักทั้งเกลียดตอนนั้นเราซ้อมไว้หลายเพลงมากแต่เพลงนี้เนี่ยพอเริ่มร้องปุ๊บเรารู้สึกอินไปกับมันเลยสรุปเป็นที่เพลงนี้ครับผมโอเนี่ยมาแบบร้องบอลมากกดเข้ามาคนเดียวแบบวินาทีสุดท้ายเลยแบทเทิลก็ตกไปอีกล้มลุกคุกคลานมามากเลยครับชีวิตแบบว่าชีวิตเปื้อนฝุ่นมากตอนนั้นเราร้องเพลงครั้งแรกเมื่อตอนประมาณอายุ16แต่ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างมันเลยทำให้เราห่างจากสิ่งนั้นไปเลยจนเราเห็นรายการ The Voice อะครับลองสารฝันตอนที่ฝันไว้เด็กๆกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่านมาถึงตรงนี้ครับทั้งรักและทั้งกลีอยากขอบคุณพี่โจมากๆครับที่ตั้งแต่รอบแบทเทิลที่สตีลโอมาแล้วก็โอ้ชีวิตโอเปลี่ยนไปหลายๆอย่างเลยขอบคุณพี่โจมากๆครับยินดีมากๆเอาละครับผมมาถึงศิลปินนอกสายตามาถึงด้วยแรงเชียร์ทุกคนผมว่ายังไงฝากทุกๆคนเชียร์เขาอย่างเต็มที่ครับเขาก็คงจะพยายามตั้งใจทำอย่างเต็มที่เชิญรับฟังจะกดทนฉันก็จะทนรักเธอจนไม่มีหัวใจให้ก็ยังที่รู้เธอมีคู่ใจฉันก็ยังไม่ไหวปักใจหลงไหลในเธอหลอกทำไมรักฉันทำไมทั้งที่ใจเธอมีเขาเป็นคนรอง
อย่าบอกว่าเธอรักฉันเพียงเธออยากลองได้ดังใจพอกลับมองข้ามไปเกลียดเธอยิ่งนักที่หลอกฉันเกลียดนักมาหลอกกันเธอทำกับฉันเธอช้ำอย่าบอกใครรักก็สุดรักไม่อยากรุนแรงไปเพราะใจไม่เข้มแข็งพอทั้งรักและทั้งเกลียดซุ่มแน่นในหัวใจสุดช้ำรักฉันทำไมทั้งที่ใจเธอมีเขาเป็นคนรออย่าบอกว่าเธอรักฉันเพียงเธออยากลองได้ดังใจพอกลับมองข้ามไปสุดยอดทั้งน้ำเสียงแล้วก็อารมณ์เลยนะคะพี่กบใช่ครับโอ้โหโค้ชสิงโตเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหคือผมก็เป็นแฟนพี่โอมาตั้งนานแล้วนะครับเคยพยายามสติลแล้วแต่เขาไม่มาครับคือพี่โอเวลาที่พี่โอร้องเพลงเนี่ยพี่โอมีเหมือนมีองค์อะไรสักอย่างลงมาแล้วก็คือมีสมาธิมากๆแล้วผมไม่สามารถละตาไปจากที่อื่นได้เลยตาผมต้องอยู่กับพี่ตลอดไม่รู้ว่าพี่สะกดผมยังไงแต่พี่สุดยอดจริงๆครับขอบคุณมากครับโค้ชก้องครับจากวันที่โอเข้ามาในรอบไลน์เดชั่นจนถึงวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าโอเป็นคนที่มีความสามารถเยอะแยะมากมายซึ่งจนมาถึงวันนี้โอได้แสดงมันออกมาให้พวกเราได้เห็นว่าคุณมีของเยอะมากคุณเป็นนักร้องเสียงจริงตัวจริงจริงๆนะครับมาถึงตรงนี้ผมดีใจที่โอยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอให้ไปต่อให้ได้ถึงที่สุดจะเอาใจช่วยครับขอบคุณครับไหมครับเจ้าของทีมครับโค้ชโจยบอยครับก็จริงๆไม่มีอะไรจะพูดนะครับมาถึงตรงนี้เราได้ร่วมงานกันเราได้ทำงานกันสนุกสนานบนเวทีหรือว่าอะไรก็ตามเหมือนเดิมครับมีความสุขที่สุดบนเวทีทำให้คนมีความสุขก็เท่านั้นเองบนเวทีแห่งนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะคิดว่าคุณโอค่ะเหมาะสมที่จะเป็น The Voice คนที่5ของประเทศไทยเตรียมโหวตให้คุณโอได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะขอเชิญผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนบนเวทีค่ะคุณแต๊กจากทีมโค้ชก้องคุณเกิบจากทีมโค้ชดาคุณคิงจากทีมโค้ชสิงโตค่ะและตอนนี้นะครับการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนก็เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับในรอบนี้ผลคะแนนรวมทั้งหมดมาจากผลโหวตของท่านผู้ชม 100% เต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าใครเหมาะสมที่จะเป็น The Voice คนที่5ของประเทศไทยนะครับเตรียมตัวโหวตกันได้เลยนะครับผมขอประกาศเริ่มต้นการโหวตตอนนี้เลยครับและเพื่อเป็นการทบทวนความจำนะคะว่ากว่าทั้ง4คนจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้พวกเขาต้องผ่านอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ
ีวี1คุณเกิบมือกีตาร์แบ็คอัพจากทีมโคชดาที่มาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับภรรยาช่วงที่แฟนเสียเนี่ยผมก็พยายามจะเราจะทำอะไรดีเราเริ่มทำสิ่งที่เคยคุยกับแฟนดีกว่ามีหลายอย่างการมาเดี๋ยวไว้เนี่ยครับก็อยู่ในข้อหนึ่งที่ผมพูดกับแฟนไว้ชื่อเพลงว่าเพื่อนสนิทเมื่อกี้ว่าจะเข้ามาไกลขนาดนี้ผมแค่อยากไปร้องเพลงแค่ตอนรอบบ่ายอยากพาลูกไปออกทีวีแค่นั้นเองแล้วก็มาตามที่แฟนบอกการละครั้งนั้นยังงงในใจรู้สึกทุกขอบคุณโค้ชดาด้วยครับที่แบบน่ารักกับผมนะแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอกันครับทีวี2คุณแต๊กจากทีมโค้ชก้องผู้ชายที่พลิกชีวิตตัวเองด้วยเสียงเพลงจริงๆอ่ะชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆแหละคือเราทำไปด้วยความชอบครับเราไม่รู้หรอกว่ามันคือความฝันของเราแล้วด้วยจังหวะการใช้ชีวิตของเรามันทำให้ผมแบบว่ามันคงจบไปแล้วล่ะมาถึงตรงนี้ได้มันไกลเกินกว่าที่ฝันเอาไว้เยอะมากนะครับเวลานึกย้อนกลับไปตั้งแต่รอบปลายออดิชั่นตั้งแต่ทำคลิปส่งแต่ละประสบการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่สวยงามนะมันสวยงามจนเราแบบว่าจำมันได้ทุกเหตุการณ์เลยคำคืนที่ฟ้าท้าทายใจคนอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแท้เป็นแสงนำไปในคืนที่โลกซ้ำทีวี3คุณคิงเด็กอัลเทอร์เนทีฟหลงยุคสุดกวนจากทีมโค้ชสิงโตก็ในรอบบ่ายนะครับตั้งใจเลือกพี่สิงโตเป็นคนแรกเลยจากที่บ้านแต่ว่าพอมาถึงเวลาที่ต้องเลือกจริงๆแล้วมีพี่ดาเข้ามาด้วยคิงก็เลยเลือกพี่ดาไปเพราะว่าพี่ดาก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่ชอบมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วพอมาถึงรอบแบทเทิลพี่สิงโตก็ยังเลือกคิงอยู่ก็เลยรู้สึกดีใจมากที่พี่สิงโตก็ยังให้โอกาสคิงตลอดจริงๆผมก็ชอบเขาตั้งแต่รอบปลายแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่เลือกผมก็ขอบคุณพี่สิงโตแล้วก็พี่ดานะครับที่เลือกคิงมาตั้งแต่รอบบายเดชั่นนะครับก็ถ้าพี่ไม่เลือกคิงก็คงไม่มีคิงตอนนี้ครับในวันที่ลมยังพัดจากเมื่อวานสิ่งที่ทรมานฉันนานเพียงใดแค่ปล่อยการเวลาคุณโอพ่อค้าของฝากน้ำเสียงทรงพลังจากทีมโค้ชโจอี้บอยที่มาเดอะวอยซ์นี่เพราะว่ารู้สึกว่าอยากร้องเพลงให้คนมากๆฟังอยากแชร์สิ่งที่เรามีให้คนอื่นฟังครับผมแค่นั้นเลยแล้วพอหลังจากรอบบลายก็เป็นรอบแบทเทิลจำได้แค่ว่าร้องไห้อยู่บนเวทีสักพักใหญ่ๆเลยจนมีโค้ชมาแย่งเราซึ่งตอนนั้นแรกก็ลังเลว่าจะเลือกใครดีแต่พอได้ยินคำพูดเด็ดของพี่โจก็คือพูดแบบกึ่งรับกึ่งสู้ทั้งคู่มาอยู่กับคำนั้นแหละครับเลยไม่คิดอะไรแล้วต้องพี่โจแน่นอนก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะมาไกลขนาดนี้แต่พอมาถึงรอบนี้เนี่ยมันเรารู้สึกว่าเราทำได้แล้วนะเรามาอยู่จุดที่คนฟังรู้สึกถึงสิ่งที่เราจะบอกเกลียดเธอยิ่งนักเธอทำกับฉันเจ็บช้ำเยอะพอใครรักก็สุดรักไม่อยากรุนแรงไปเพราะใจไม่เข้มแข็งถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคนไหนเหมาะที่จะเป็น The Voice คนที่5ของประเทศไทยก็โหวตกันได้เลยนะครับย้ำกันอีกทีนะครับ
ทีวี1นะครับคุณเกิบนะครับทีวี2คุณตั๊กทีวี3คุณคิงและทีวี4คุณโอครับอย่าลืมนะคะ1หมายเลขโทรศัพท์สามารถโหวตได้เพียง1คนต่อ1ครั้งเท่านั้นค่ะและสามารถโหวตได้2ช่องทางนะคะทาง SMS ค่ะและแอปพลิเคชัน The Voice Thailand by TrueMove S4G Plus นะคะโดยเราจะสิ้นสุดการโหวตหลังจบโฆษณาตัวสุดท้ายและประกาศผลโหวตในช่วงหน้าค่ะ